สอบทดสอบเทสครับสวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับทดสอบการไลฟ์สดนะครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดไม่ชัดบอกด้วยนะครับทางเราจะได้แก้ไขนะจะมีประเด็นคุยก่อนปีใหม่นะครับสำหรับ EP 2นี้นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่เรื่องของลูกค้านี่แหละครับการซื้อขายผ่านออนไลน์นี่แหละครับจะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับพิมพ์ไปอาจจะเขาเรียกว่ายังไงไม่ได้อรรถรสนะครับไปตั้งใหม่นะพิมพ์คุยอาจจะไม่ได้อรรถรสนะครับบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้อ่านเกิน3บรรทัดนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเดี๋ยวนะครับใจเย็นได้ยินชัดไหมครับพิมพ์บอกได้เลยนะครับชัดไหมชัดนะครับสวัสดีครับผู้ชม11คนนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนะเครื่องสูบน้ำที่กำลังเป็นประเด็นกันตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเกี่ยวกับเครื่องนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเขาเรียกว่ายังไงผมจะเก็บไว้ใน Facebook นี่แหละครับแล้วคนต้นเรื่องที่สั่งเครื่องผมไว้ผมก็จะไม่บล็อกแกออกจากเพจผมไว้ของผมจะเก็บเขาไว้ให้ดูของสินค้าผมที่ผมทำออกมาดีๆให้เขายั่วน้ำลายเขาเล่นให้เขาดูนะฮะสินค้าเราดีนะครับคุณพลาดไปแล้วที่ไม่ได้สั่งสินค้าจากเรานะครับฝากบอกไปให้พี่คนนั้นด้วยนะครับนะเราไม่ได้มาทะเลาะกับลูกค้านะครับเราแค่อยากจะมาชี้แจงนะครับเรื่องนะ14คนครับสวัสดีครับเริ่มเลยแล้วกันครับผมจะเอาคลิปนี้แปะไว้หน้าเพจนี้เลยนะครับจะไม่ลบแล้วก็จะเอาคลิปนี้ไปลงใน YouTube ด้วยนะครับให้ทุกคนได้ดูด้วยและช่วยผมตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะครับเรื่องแบบนี้นะครับไม่มีเขาเรียกว่ายังไงเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับเริ่มเข้าประเด็นแล้วกันเครื่องสูบน้ำที่เห็นด้านหลังนะครับ Honda GX 160 6แรงนะครับเฮ้ย 5.5 แรงตัวนี้นะครับผมมีอยู่ 2-3 เครื่องนะครับเป็นเครื่อง3นิ้วนะครับผมเคยโพสต์ขายในเพจไว้นะครับโพสต์ขายไปแล้วและมีพี่ท่านหนึ่งเข้ามาทักว่ามีอีกไหมแล้วเขาก็เงียบไปนะครับผมก็ตอบในคอมเมนต์ในที่แกคอมเมนต์ใต้โพสต์ผมมานะครับว่ามีอยู่แล้วแกก็เงียบไปอีกนานแกก็คอมเมนต์มาอีกว่ามีหรือว่าไม่มีบอกมาผมขายของทุกวันนะครับถ้าไม่ยืนยันการซื้อผมก็จะขายไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแกก็ไม่ได้มัดจำคือผมก็ทักเข้าไปในกล่องข้อความของแกมีรายละเอียดยิบย่อยคือให้แกเนี่ยผมมีเครื่อง Honda แท้1เครื่องผมสามารถประกอบเอาปั๊ม2นิ้วชนแบบตัวด้านหลังเนี่ยด้านหลังผมพร้อมใช้ในราคา 5,500 บาทแกจะเอาไหมผมยังไม่ได้ประกอบนะครับแกก็ตอบตกลงว่าประกอบได้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วยทำคลิปให้แกด้วยว่าเครื่องใช้งานได้ปกติไหมผมก็ทำการป
ประกอบให้นะครับประกอบมาเรียบร้อยทำคลิปแล้วก็เขาเรียกว่าแท็กแกไปนะครับผมก็ส่งข้อความไปแกก็เงียบจะเอาหรือไม่เอาปกติการซื้อขายของคนนะครับถ้าคนปกตินะครับเราซื้อขายเราผ่านกันในแชทข้อความนะครับคนจะซื้อผมลูกค้าทุกคนอ่ะที่จะซื้อจริงๆอ่ะเราจะโต้ตอบกันแบบไม่เกิน5นาทีครับจะรู้เรื่องนี้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ตอบผมก็ว่าเอ๊ะอาการมันออกแล้วแบบนี้เขาน่าจะไม่เอาผมก็คุยกับลูกน้องผมไว้ว่าน่าจะมีปัญหาแบบนี้แล้วผมก็ส่งคลิปส่งอะไรให้แกทั้งหมดแล้วก็แนบเลขที่บัญชีไว้ก่อนหน้านั้นเราได้คุยกันไว้แล้วคือมี2ระบบให้ลูกค้าเลือกมีระบบโอนเงินก่อน 5,500 บาทถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก350บาทนะครับตัวนี้เราได้คุยกันด้านหลังไมค์ไว้แล้วแกก็อีกครึ่งชั่วโมงแกตกลงว่าแกตกลงรับไว้ผมก็แนบเลขที่บัญชีแล้วผมก็ย้ำอีกทีนึงว่าตัวนี้ 5,500 บาทลูกค้ายืนยันที่จะรับสินค้าจะโอนหรือว่าจะให้เก็บเงินปลายทางดีถ้าเก็บเงินปลายทางทุกวันนี้ผมไม่ได้มานั่งพิมพ์หน้าจอนะครับเราจะสั่งด้วยเสียงให้ AI มันสั่งพิมพ์แล้ว AI มันพิมพ์ไปปุ๊บมันเป็น400บาทเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม400บาทจากปกติเป็น350ผมก็ไม่ได้ดูผมกดส่งไปปุ๊บเขาบอกเขาเงียบไปได้สัก10นาทีแล้วเขาก็พิมพ์บอกมาว่าขอยกเลิกผมไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสตอนแรกคุยกัน350แต่ทำไมตอนนี้ขึ้นเป็น400ค่าขนส่งผมก็บอกว่าไม่ใช่คือการพิมพ์บอกเนี่ยผมใช้โปรแกรมสั่งด้วยเสียงมันจะเป็นแบบนี้ก็350นั่นแหละเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนเลยยกเลิกการสั่งของผมผมไม่ได้เสียใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมเสียใจแค่ว่า50บาทเนี่ยผมจะโกงอะไรของเขาคืออาการมันออกอาการแบบนี้ผมขายของมา10กว่าปีอยู่กับ Facebook มาเนี่ยผมพอรู้ครับมันออกอาการมาตั้งแต่แรกแล้วถ้าคนจะซื้อขายกันเขาตอบตกลงกันแป๊บเดียวเขาก็ซื้อขายกันได้ทั้งหมดแล้วฮะแต่แกคนนี้แกเงียบไปครึ่งชั่วโมงตอบครึ่งชั่วโมงตอบคือเขาน่าจะบอกว่าเขาไม่พร้อมยังไงผมไม่ซีเรียสของผมดีอยู่แล้วอ่ะผมสามารถเอาไปขายให้คนอื่นได้ผมมั่นใจนะแล้วผมบอกพิมพ์บอกกับเขาไปบอกว่าเนี่ยสินค้าผมเนี่ยถ้าคุณอยากได้อ่ะผมก็ไม่สามารถจะขายให้คุณได้ถ้าคุณจะสั่งให้ผมเก็บเงินปลายทางผมก็ไม่ส่งถ้าออกอาการแบบนี้มาแล้วนะผมเสี่ยงนะครับราคา 5,000 กว่าบาทเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม350บาทผมส่งไปถ้าคุณไม่รับผมโดนนะครับโดนทั้งค่าขนส่งไปขนส่งกลับนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเครื่องที่ผมเนี่ยผมจะทำคลิปทุกตัวก่อนการจัดส่งแล้วก็รับประกันให้ทุกตัวสินค้าผมมีแฟนเพจ Facebook นะครับ YouTube มีผู้ติดตามมากถึงแสนกว่าคนนะผมกับเงิน50บาทผมไม่โกงนะครับผมหากินแบบนี้มาหลายปีแล้วกับเงิน50บาทนะครับมันคาใจผมกับคำว่า50บาทผมไม่ชัดเจนนะครับนะเรื่องมันมีแค่นี้นะครับผมก็พิมพ์บอกไปแกก็ไม่อ่านไม่ยอมอ่านนะครับผมก็เลยทำคลิปนี้ออกมาผมไม่บล็อกนะครับผมไม่บล็อกแกผมไม่บอกใครสักคนอ่ะผมไม่ขี้เกียจทะเลาะกับลูกค้าผมจะให้ลูกค้าดูสินค้าผมไปเรื่อยๆที่ผมทำสร้างออกมาแล้วก็ทำขายออกมาให้ยั่วน้ำลายไปคุณอยากได้ยังไงคุณทักผมมาผมก็จะไม่ขายให้คุณแบบนี้คือการทำงานของผมทุกตัวนะครับแม้กระทั่งปั๊มลมมือสองขั้นเทพที่ผมขายทุกวันราคา 2-3 หมื่นลูกค้าผมโอนเงินให้ผมก่อนนะครับโอนเงินไม่มีปัญหาครับกับเรื่องการโอนเงินวิธีการซื้อของทางออนไลน์นะครับผมแนะนำไว้เลยนะครับให้ลูกค้า
ดูผู้ติดตามเป็นหลักนะครับเพจหลักผู้ติดตามเช็คประวัติเช็คเครดิตได้ว่าทุกคนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เอาชื่อก่อนที่จะซื้อขายกันเลขที่บัญชีครับคุณสามารถเอาไปเซิร์ชใน Google ได้เลยครับถ้ามันขึ้นตัวแดงนะคุณอย่าโอนเงินเด็ดขาดนะครับนะนั่นคือวิธีการซื้อของออนไลน์นะครับให้ดูจากช่องหลักนะครับเพจ Facebook ผู้ติดตาม YouTube นะครับอย่างตัวเนี้ยปั๊มลมอ่ะ 18,500 เนี่ยกำลังรอนะรอจะส่งก็ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ได้ว่าแค่นี้นะครับผมค้าขายมาร่วม10ปีท่านที่ติดตามหรือว่าดูการค้าขายของผมเนี่ยถือว่าโปร่งใสที่สุดแล้วก็รับประกันสินค้าให้ลูกค้าทุกชิ้นนะครับแม้กระทั่งขนส่งทำแตกผมก็เคลมให้ลูกค้าไม่ได้เกี่ยวกับร้านนะครับเราก็ยังเคลมให้ลูกค้านะครับผมก็อยากแค่จะมาระบายว่ามันไม่ได้ใช่ความผิดของผมผมไม่ได้ไปโพสต์ตั้งเสนอขายคุณเป็นคนนะครับคุณเป็นคนสั่งให้ผมประกอบแต่ผมก็ไม่ซีเรียสครับตัวนี้ผมสามารถตั้งขายได้อยู่แล้วเพราะสินค้าผมเชื่อในสินค้าผมว่าสินค้าดีนะครับไม่มีปัญหาผมกล้ารับประกันในสินค้าของผมอ่ะไปนะครับอยากเข้าซีนแย่งซีนครับตัวนี้นะครับอยากให้ทุกคนทราบไว้ด้วยครับว่าทางเราทำค้าขายกันแบบนี้นะครับโปร่งใสนะครับไม่มีการโกงนะครับนะสังเกตสินค้าทุกตัวนะฮะที่ผมทำเนี่ยเราส่งดังนั้นหลังปีใหม่ฮะเขาโอนตังค์หมดเลยครับนะเพราะขนส่งมันใกล้จะหยุดแล้วมันจะหยุดแล้วนะครับเนี่ยอยากชี้แจงให้ทราบแค่นี้ครับอยากให้พี่ท่านนั้นน่ะที่สั่งผมอ่ะดูแล้วคุณจะเสียดายแล้วคุณจะเสียใจว่าผมให้โอกาสทุกคนนะครับให้สินค้าดีๆให้ทุกคนไปใช้ทำด้วยใจทั้งหมดใส่สินค้าดีๆพร้อมรับประกันเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้คุณอยากได้แทบตายยังไงอ่ะคุณจะไม่ได้เขาเรียกว่ายังไงคุณจะไม่ได้ใจอ่ะผมทำด้วยใจอ่ะแต่คุณทำแบบนี้นะครับนะฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้สั้นๆแต่ได้ใจความอึดอัดของผมมีแค่นี้ปีใหม่นี้ขออวยพรไว้เลยนะครับให้ทุกคนเฮงๆรวยๆเงินเยอะๆทุกคนนะครับฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กด